ีบไว้ดิทีบไว้ดิสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับระหว่างพลอยวิทยาเพชร 40,000 หรือว่าพลอยวิทยาอวิมลศิลป์นะครับกับแก้วกังวานนายกเอกอั้งลิ่มหรือว่าแก้วกังวานพลิ้ววาโยนะครับตอนนี้บนรถคนกลางที่จะเงียบแล้วครับก็พลอยวิทยาวันนี้มาแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับได้วงในเข่าในเหนียวแน่นนะครับก็น่าจะฝ่าเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้นะครับสำหรับไฟนี้นะครับตอนนี้ก็พลอยวิทยาไม่เข้าหาแล้วครับเดินมาทั้ง4ยกยกนี้ก็พยายามคอยดักคอยถีบนะคอยเก็บกันอาวุธนะโชว์กำปั้นมั่นใจแล้วตอนนี้สำหรับพลอยวิทยานะครับนักชกจากทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแก้วกังวานพยายามตะวัดเข่งซ้ายขึ้นก้านคอนะหวังที่จะพลิกเกมนะแต่ว่าอาวุธค่อนข้างที่จะเบาแล้วนะครับเหลือเวลา10วินาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหถือว่าคู่นี้ก็พลิกนะครับขึ้นมานี่แก้วกังวานขึ้นมาเป็นต่อนะฮะแต่ว่าได้ลูกแข็งแรงนะครับสำหรับเจ้าพลอยวิทยาวันนี้ได้วงในเหนียวแน่นกว่านะครับกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็หันชูมือให้ทางพลอยวิทยาเพชร 40,000 หรือว่าพลอยวิทยาวิมลศิลป์นะเป็นฝ่ายชนะคะแนนแก้วกังวานนายกเอกอั้งลิ่มนะครับไปแบบขาดลอยช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับผมถือว่าสะดุดเป็นไฟแรกนะครับสำหรับเจ้าแก้วกังวานนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับก็ถือว่าวันนี้ศึกมวยในวิถีไทยก็จบลงไปแล้วครับสำหรับ4คู่นำรายการนะก็ถือว่าสนุกทุกคู่เลยนะครับสำหรับศึกมวยในวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์เวทีมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมาเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมนะฮะถือว่าวันนี้ก็สะดุดนะครับสำหรับทางแก้วกังวานนะเปลี่ยนนี่เป็นไงเขาใหญ่ไปนะเราเล่นขึ้นไปไหนยังไงก็ไม่ได้หมดเท่าไหร่ครับแต่ไม่หมดเขาใหญ่ต่างโดนบทโดนอะไรพวกนี้นะปกติเขาดีช็อกเปรตเท่าไหร่ชิดดีสุดอ่ะเท่าไหร่30-32ได้ประมาณนี้นะวันนี้ก็ทำเต็มเหนี่ยวแล้วล่ะนะจังหวะเมื่อเราจะมาจะมานะหักเหลี่ยมล้มเขาล้มหลายทีแล้วก็จังหวะนั้นใหญ่ไปเต็มไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงใหม่เขาเห็นเท่าไหร่30-3130-31ทั้งหมดเหรอก็โอเคเนาะครับไม่เป็นไรครับอัดฉีดเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ครับ4-50,000 4-50,000 นะได้ไหมครับเต็มหมดทุก4ขึ้นคิดว่าเป็นแสนโอ้โหโดยรวมนี่พอใจผลงานของตัวเองไหมน้องไม่ครับออกแข้งน้อยไปมั้งเขาเดินเร็วด้วยอ๋อเขาเดินเร็วด้วยนะเล่นยังหวะผู้ช่วยมาเป็นไงบ้างครับมาเลยแข็งแรงครับบอกเป็นมือไหนก็เป็นมือวันนี้เต็มที่ครับแต่เขาใหญ่ไปนะก็มันใหญ่ไปเอาใหม่นะน้องเอาใหม่เพื่อแกให้เว้ยไปเดี๋ยวไปดูเจ้าพลอยวิทยานะฮะก็ถือว่าแจ้งเกิดแล้วสำหรับไฟนี้
อ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมพอวิทยานะครับเดี๋ยวไปหน้าพี่ไปดูเองสบายไม่ถอดลงคนเลยเป็นโบ้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโบ้วันนี้จะยังวันนี้คนที่เงินในมือนี่แล้วว่าชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้แสนสองครับพี่วิทย์แสนสองตามเกมไหมพี่วันนี้ตามเกมครับสั่งมือเต็มเต็มเหนียวเลยมีอะไรอันดับแกไหมก่อนชกอ่ะหรือว่าเขาสดด้วยแต่เราวันนี้ไม่ไหวถ้าใช้ร่างกายอาศัยร่างกายเปลี่ยนไปแล้วพี่ร่างกายวางแผนมาดีแล้วก็ว่าติดเต้นซ้ายเขาแล้วก็เปลี่ยนมองนะคุณน้องไงนะต่อไปไม่ต่อไปก็ร้อยสามสามน้ำหนักนี้ก็พอได้น้ำหนักพี่กัดเท่าไหร่นะที่ดีสุดร้อยสามสามร้อยสามสามนะน้ำหนักพี่เป็นไงบ้างโอเคนะครับโอเคจากเจอใครจะนะแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับพี่กัดนี้นะร้อยสามสองเขาเป็นพี่กัดร้อยสามสองร้อยสามสามครับร่างกายโอเคกลับมายังกลับกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับคุ้มเลยวันนี้ครับคุ้มเลยวันนี้หมดไหมเนี่ยหมดไหมเนี่ยหมดครับแต่ยังมีเรืออยู่แต่มีก๊อกนะนี่ขนาดการหมดยังมีเปลี่ยนอย่างนี้นะเออฮะแล้วช่วงที่โดนกวาดล้มเนี่ยช่วงนั้นกังวลไหมน้องก็กังวลครับแต่ว่าต้องเดินให้ถึงตัวเดินให้สุดเลยเดินช้าโดนเหลี่ยมครับวันนี้ประเดิมสีเสื้อใหม่โจวิมลศรีเจ้าของสีเสื้อครับวันนี้ผู้กองโอเช่ครับโอเช่ดีใจมากดีใจมากเป็นไงบ้างฮะวันนี้ต่อยสุดยอดยิ่งบอกว่าซ้อมกับนวิทนี่สุดยอดเลยครับมีพี่อู๊ดดูแลอีกโอ้โหหายห่วงไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับโอ้นี่แล้วน้องเขาโอ้โหทำกันบ้านดีมากแล้วก็ขยันซ้อมพี่ก็บอกก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับครับผมนายก็ฝากดีเสื้อขอพี่มนต์สินครับครับผมแล้วก็มีตัวใหม่ๆตัวดีๆเข้ามาอีกครับแท็กสีเสื้อสามารถปอร์เช่ครับฝากเอฟซีตามเชียร์ด้วยครับสีเสื้อนี้ไม่ต้องห่วงครับเราทำมาเล่นมาสู้อยู่แล้วครับให้แฟนมวยสบายใจได้ครับขอพี่มนต์สินนะครับครับวิทยาวันนี้เปิดสีเสื้อประเดิมครับสีเสื้อมีอาชีพครับเริ่มสีเสื้อแล้วก็ได้อาชีพค่อนข้างที่จะแสนกว่าด้วยวันนี้มากครับเข้ามาสนับสนุนครับครับผมโอเคยินดีด้วยเมื่อไหร่ครับวันนี้ก็ผมทำสำเร็จแล้วครับชนะแล้วแจ้งเกิดได้เลยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับเป็นความยินดีกับเจ้าพลอยวิทยานะวันนี้ก็มาใช้สีเสื้อใหม่ของผู้กองปอร์เช่นะครับหรือว่าชอวิมลศิลป์นะครับก็ต้องติดตามครับไฟหน้าว่าจะเจอใครในไฟต่อไปนะครับสำหรับเจ้าพลอยวิทยาเพชร 40,000 หรือว่าพลอยวิทยาชอวิมลศิลป์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับมองที่นี่ก่อนนะฮะ1 2 3